Is VOA News. มาดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกวันจากนครหลวงวอชิงตันของสหรัฐซึ่งท่านก็สามารถรับฟังได้ทางอินเทอร์เน็ตเช่นกันที่ lao.voanews.com ข้าพเจ้าพุทธสนในรายการของพรสลามือนี่ท่านจะได้ฟังรายงานผู้ที่หวังซิงตำแหน่งประธานาธิบดีของพรรครีพับลิกันร่วมโตกันเพื่อโต้วาทีครั้งที่3ติดตามด้วยรายงานเมืองลาวในปัจจุบันแต่ก่อนอื่นพวกเราขอเชิญท่านฟังข่าวของพวกเราสำหรับวันพุธมื้อนี้หัวข้อข่าวที่สำคัญสำหรับแหล่งมื้อนี้มีดังนี้อิสราเอลกล่าวว่าพวกทหารได้บุกเข้าไปในใจกลางของตัวเมืองกาซาแล้วขบวนรถของการกาแดงถูกโจมตีด้วยการระดมยิงในเขตกาซาและการช่วยเหลือของสหรัฐแก่อิสราเอลได้ค้างคาอยู่ในทุนงบประมาณของรัฐบาลที่ต้องได้ต่อรองกันในสภาสูงต่อไปเชิญท่านฟังข่าวรายละเอียดสบายดีข้าพเจ้าเสจริญสุขพุทธศรข่าวมื้อนี้ก็แม่นข่าวใหญ่ก็เป็นเรื่องสงครามอิสราเอลกับฮามาสเนาะ กำลังทวีขึ้นอยู่แต่ว่ามื้อนี้ท่านไบเดนได้โทรศัพท์ไปปรึกษาหารือกับท่านเบนจามินเนทันยาฮูขอให้เราโจสงครามไว้สัวขาวเพื่อให้การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าไปฮอดกาซาแต่เบิ่งคือว่าท่านเบนจามินเนทันยาฮูบ่ยอมปฏิบัติตามข้อเสนอของท่านไบเดนเด้อซึ่งเขามีข่าวเรื่องธมิตรเนาะรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศของอิสราเอลทานยูอับกาลันได้กล่าวในวันอังคารวันนี้ว่ากองกำลังป้องกันชาติของอิสราเอลเดี๋ยวนี้กำลังปฏิบัติการอยู่ในตัวเมืองกาซาซึ่งเป็นศูนย์กลางบัญชาการของกลุ่มฮามาสขณะที่สงครามต่อต้านกลุ่มหัวหุ่นแห้งของอิสราเอลทวีขึ้นนำมือพวกเขาอยู่ในใจกลางเมืองกาซาทานกาลันได้กล่าวต่อบรรดานักข่าวและกล่าวต่อไปว่ากาซาเป็นฐานก่อการร้ายที่ใหญ่สุดที่เคยสร้างขึ้นมาทานกาลันยังได้ยืนยันว่าเมื่อสงครามสิ้นสุดลงทั้งฮามาสหรืออิสราเอลจะบ่ปกครองวงล้อมแห่งนี้ได้ที่เป็นถิ่นฐานบ้านเกิดของชาวปาเลสไตน์2,200,000 คนกาซาได้ถูกโจมตีทางอากาศอย่างหนักนับตั้งแต่กลุ่มฮามาสได้โจมตีก่อการร้ายต่ออิสราเอลในวันที่7ตุลาก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูได้กล่าวว่าอิสราเอลจะบ่พิจารณาการโจมระยะสั้นใดๆในปฏิบัติการทางทหารเพื่ออำนวยให้เครื่องของด้านมนุษยธรรมเข้าไปถึงแหลมกาซาหรือให้พวกตัวประกันทั้งหลายที่ถูกจับโดยพวกหัวหุ่นแห้งฮามาสออกไปได้แต่ทานได้ปฏิเสธต่อการหยุดหยิงทั่วไปในสงครามของอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสที่แก่ยาวเข้า1เดือนแล้วในการกล่าวต่อองค์การข่าว ABC News ท่านนิทันยาฮูได้กล่าวว่าท่านมีวิสัยทัศน์ถึงอิสราเอลจะมีความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยโดยรวมอยู่ในเขตกาซาพุทธศรขบวนรถด้านมนุษยธรรมถูกโจมตีอยู่เขตกาซาในวันอังคารวันนี้ในขณะที่กำลังเดินทางเพื่อนำส่งเสบียงต่างๆไปให้หุ้งหมอและองค์การวงเดือนแดงปาเลสไตน์อิงตามการก้าวของคณะกรรมการกาแดงสากลหรือ ICRC ท่านวิลเลียมชอมเบิร์กหัวหน้าเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในเขตกาซาของ ICRC กล่าวในแถลงการณ์ฉบับหนึ่งโดยบ่ได้เว้าถึงผู้ที่ได้ยิงใส่ขบวนรถนั้นว่านี่บ่แม่นสภาพที่เจ้าหน้าที่ด้านมนุษยธรรมสามารถเฮ็ดเวียกท่านชอมเบิร์กได้กล่าวว่าพวกเรามาที่นี่เพื่อนำเอาการช่วยเหลืออันหีบด่วนไปให้พลเรือนที่มีความต้องการรับประกันว่าการช่วยเหลือที่สำคัญสามารถไปถึงสถานที่การแพทย์แม่นพันธะที่ถูกต้องตามกฎหมายภายใต้กฎหมายมนุษยธรรมสากลองค์การ ICRC ได้กล่าวว่าขบวนรถบรรทุก5คันและยานพาหนะ2คันได้ขนเสบียงต่างๆไปให้สถานที่ปินปวดสุขภาพทั้งหลายรวมทั้งห้องหมออันคัตรถคนขับรถคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยและ2คนได้รับ
รถและรถ2คันได้รับความเสียหายขบวนรถดังกล่าวได้เปลี่ยนเส้นทางของกระเจ้าและสามารถที่จะสืบต่อไปฮอดฮ้องหมออันซีฟ้าบอนที่กระเจ้าได้ขนเสบียงไปให้หลังจากนั้นก็มีรถฮ้องหมอ6คันที่นำส่งคนที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสไปเขตใต้แดนราฟาติดกับประเทศอียิปต์โรงเรียนที่ดำเนินการโดยองค์การสหประชาชาติในภาคเหนือของเขตกาซาก็ถูกโจมตีโดยกงในวันที่ผ่านมาเฮ็ดให้ผู้บ่มีบ่อนอยู่อาศัยคนหนึ่งเสียชีวิตซึ่งแม่นผู้ที่ได้ลี้ภัยกับอีก 5,000 คนอยู่ที่นั่นใส่เจริญสุขการช่วยเหลือของสหรัฐแก่อิสราเอลแม้นอยู่ในภาวะบ่ไปบ่มาในรัฐสภาสหรัฐขณะที่บรรดาสมาชิกสภากำลังใกล้จะหมดเวลาที่จะตกลงกันได้เกี่ยวกับถึงจำนวนหลายตื้อดอลลาร์ในด้านความมั่นคงที่เป็นเรื่องบุริมสิทธิ์ก่อนหน้าหางกฎหมายงบประมาณระยะสั้นของรัฐบาลกำลังจะหมดอายุในวันที่17พฤศจิกายนนี้ในขณะที่พรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันแม้นมีข้อตกลงร่วมกันอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการช่วยเหลือแก่อิสราเอลในปัญหาขัดแย้งที่แก่ยาวได้1เดือนกับกลุ่มฮามาสซึ่งทั้ง2พรรคการเมืองได้แนบเงื่อนไขต่างๆที่ได้เฮ็ดให้การช่วยเหลือดังกล่าวบ่สามารถเคลื่อนไปหน้าได้พรรคเดโมแครตที่มีเสียงส่วนหลายในสภาสูงจะบ่ฮับเอาหางกฎหมายมูลค่า 13,600 ล้านดอลลาร์นี่สนองถึงสำหรับระบบลูกศรไฟป้องกันภัยทางอากาศให้อิสราเอลที่ได้ถูกขับผ่านโดยบรรดาสมาชิกสภาของพรรครีพับลิกันที่มีเสียงส่วนหลายในสภาต่ำเมื่ออาทิตย์แล้วนี้ด้วยคะแนนเสียง226ต่อ196ส่วนพรรคเดโมแครตก็ได้คัดค้านต่อพรรครีพับลิกันที่จ่ายค่าการช่วยเหลือให้แก่อิสราเอลด้วยการตัดถึงงบประมาณขององค์การ IRS ซึ่งเป็นองค์การที่รับผิดชอบสำหรับการเก็บภาษีของสหรัฐขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกวันจากนครหลวงวอชิงตันของสหรัฐขอเชิญท่านฟังข่าวของเฮาต่อสภาต่ำได้ลงคะแนนเสียงเพื่อติเตียนสมาชิกสภาต่ำสังกัดพรรคเดโมแครตท่านนางราชิดาตลายิบจากรัฐมิชิแกนสำหรับคำเว้าของท่านนางเกี่ยวกับสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสยิ่งตามรายงานของการข่าว APการดำเนินการของคืนวันอังคารวานนี้แม้นการตำหนิที่พิเศษเกี่ยวกับชาวอเมริกันเสื้อสายปาเลสไตน์เพียงคนเดียวในรัฐสภาห่างมติเพื่อตำหนิทานานตะลาอิบแม้นถูกนำเสนอโดยสมาชิกสภาตามสังกัดพรรครีพับลิกันทานริชแมคคอมิกจากรัฐโจเจียในการตอบโต้ต่อสิ่งที่ทานเอิ้นว่าเป็นคำว่าต่อต้านชาวยิวของทานานตะลาอิบการโต้เถียงกันเกี่ยวกับห่างมติตำหนิดังกล่าวแม้สะเทือนอารมณ์และเคร่งตึงด้วยสมาชิกพรรคเดโมแครตคนอื่นๆยืนเคียงข้างทานนางนั้นทานนางตลายิบได้ป้องกันจุดยืนของลาวโดยว่าลาวจะบ่มิดเงียบอยู่และจะบ่ปล่อยให้พวกเขาเจ้าบิดเบือนคำเว้าของข้อยบรรดาสมาชิกสภาผู้จะได้คัดค้านการตำหนิต่อทานนางตลายิบได้อ้างถึงเสรีภาพในการปากเว้าและได้เตือนเกี่ยวกับการที่มันจะถูกตั้งเป็นบรรทัดฐานใส่เจริญสุขประธานาธิบดียูเครนทานโวโลดิเมียร์เซเลนสกีได้ปฏิญาณในวันอังคารวานนี้ว่าประเทศของทานจะกลายเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปคำเห็นของทานมีขึ้นหนึ่งมือก่อนหน้ารายงานหนึ่งที่มีกำหนดที่จะถูกพิมพ์ออกเผยแพร่ในวันพุธมื้อนี้เกี่ยวกับความคืบหน้าของการสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปของประเทศทานส่วนความคืบหน้าของการสมัครเป็นสมาชิกของประเทศโมโดวาและจอร์เจียจะยังถูกนำขึ้นมาพิจารณาในบทรายงานโดยคณะกรรมการของยุโรปสหภาพยุโรปได้อนุมัติให้สถานะการสมัครเป็นสมาชิกของยูเครนในเดือนมิถุนายนปี2022และได้ระบุเงื่อนไขจำนวนหนึ่งไว้สำหรับการเข้าเป็นสมาชิกที่รวมทั้ง การแก้ไขเรื่องการซ่อราชบังหลวงที่แพร่หลายและการปฏิรูปด้านตุลาการในประเทศทานเซเลนสกีได้ซี่ให้เห็นถึงบาดก้าวต่างๆที่ยูเครนได้เฮ็ดไปแล้วและได้รับรู้ว่ายังมีเรียกงานอีก
ยังมีเรื่องงานอีกหลายที่ต้องได้เฮ็ดสำหรับประเทศที่จะปรับให้เข้ากับมาตรฐานของสหภาพยุโรปวอชิงตันและบรรดาพันธมิตรของการเนโตได้กล่าวในวันอังคารวานนี้ว่าก็เจ้าจะกล่าวย้ำถึงการระงับเกี่ยวกับสนธิสัญญาสงครามเย็นของรัสเซียเพื่อจำกัดการขยายวุฒิธรรมดาในยุโรปโดยทำเนียบข่าวกล่าวว่ากระเจ้าบ่มีทางเลือกมีแต่ถอนตัวออกบรรดาผู้สนับสนุนการบ่แพ้ขยายวุฒิได้กล่าวว่านี่จะบ่มีผลกระทบที่ใหญ่ในสนามรบการระงับสนธิสัญญาเกี่ยวกับกองกำลังติดอาวุธธรรมดาในยุโรปจะเสริมขยายความสามารถในการยับยั้งและป้องกันของพันธมิตรองค์การเนโตด้วยการยกเลิกข้อห้ามต่างๆที่มีผลกระทบต่อการวางแผนการส่งทหารและการปฏิบัติการซึ่งแม้นการห้ามที่บ่มีข้อผูกมัดกับรัสเซียหลังจากการถอนตัวของมอสโกที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติท่านเจคซูลิวานได้กล่าวในแถลงการณ์ฉบับหนึ่งใส่เจริญสุข1ปีก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งต่อไปของประเทศพรรคเดโมแครตและผู้สนับสนุนสิทธิการแท่งลูกได้หับไสสนาหลายครั้งในการเลือกตั้งในหลายรัฐของสหรัฐในวันอังคารวานนี้ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงในรัฐโอไฮโอได้หับห้องเอาการดัดแก้รัฐธรรมนูญที่หับประกันการเข้าถึงการแท่งลูกและรูปแบบอื่นๆของการดูแลสุขภาพเจริญพันธุ์มาตรการดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากคําตัดสินของศาลสูงสุดของสหรัฐในปีกายนี้ให้ยกเลิกคําตัดสิน Roe v. Wade ปี1972ที่ปกป้องสิทธิการแท้งลูกรัฐโอไฮโอแม่นหนึ่งในหลายรัฐที่มีการห้ามแท้งลูกซึ่งเป็นผลมาจากคําตัดสินของศาลก่อนหน้ารัฐโอไฮโอผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงในรัฐอื่นๆหลายๆรัฐรวมทั้งแคลิฟอร์เนียแคนซัสเคนทักกี้เม็กซิกันมอนทานาและเวอร์มอนต์ได้หาพ้องเอาข้อรีเริ่มต่างๆเพื่อปกป้องการเข้าถึงการแท้งลูกพุทธศรองค์การสหประชาชาติบรรดาองค์การให้ความช่วยเหลือที่เป็นสมาชิกอัฟกานิสถานกล่าวในวันอังคารวานิวาตนต้องการเงินอย่างหีบด่วนเพื่อมาสนองความช่วยเหลือให้แก่พวกครอบครัวชาวอัฟกานิสถานหลายห้อยพันครอบครัวหลังจากได้เดินทางไปถึงจากปากีสถานในแต่ละมื้อเพื่อหลีกเลี่ยงการจับกุมและเนรเทศนั่นแม่นข่าวฮอบโลกภาคที่1กรุณาติดตามข่าวภาคที่2ในตอนท้ายของรายการขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกวันจากนครหลวงวอชิงตันของสหรัฐผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดี5อันดับทวีปของพรรค Republican กำลังหวมโตกันในวันพุธที่8พฤศจิกสำหรับการโต้วาทีครั้งที่3ของปีการโต้วาทีนี้คาดกันว่าจะแตกต่างจากครั้งก่อนๆเนื่องจากว่าบรรดาผู้สมัครพยายามแยกตัวเองออกจากความคิดเห็นของกระเจ้าเกี่ยวกับสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสดังที่คาโรลินเปรซูตี้ผู้สื่อข่าว VOA บอกพวกว่านั้นแม้นการเปลี่ยนแปลงเพียงอย่างเดียวในการโต้วาทีครั้งนี้อานาซักมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้รอบที่3แม่นวันพุธอยู่ในนครไมอามีรัฐฟลอริดามีการเปลี่ยนแปลงอย่างหลวงหลายนับตั้งแต่การหวมตูกันอยู่รัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อเดือนกันยายนกลุ่มฮามาสบุกโจมตีอิสราเอลและอิสราเอลกำลังทิ่มระเบิดใส่เขตกาซาพรรครีพับลิกันส่วนใหญ่สนับสนุนอิสราเอลแต่นี่อาจจะเป็นจุดแบ่งแยกระหว่างบรรดาผู้สมัครการซอกหาคำคิดคำเห็นที่แข็งแกร่งในการปกป้องอิสราเอลจากอดีตผู้ปกครองรัฐและเอกอัครราชทูตประจำองค์การสหประชาชาติท่านนางนิกกี้เฮลีและผู้ปกครองรัฐฟลอริดาท่านรอนดีเซนทิสผู้ที่ได้ส่งสาวอเมริกันกลับจากอิสราเอลhas the right and is on firm territory อิสราเอลมีสิทธิ์อย่างแท้จริงและอยู่ในดินแดนอย่างมั่นคงนั่นแม่นคําเว้าของผู้ประกอบการท่านวิเวกรามาสวามีผู้ที่ได้เปลี่ยนความคิดเห็นของลาวนับตั้งแต่สงครามได้เริ่มต้นขึ้นและอาจจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ย้อนสิ่งนั้นในระหว่างการโต้วาที
ท่านเทวีทรอยจากศูนย์นโยบายสองภาคได้เฮ็ดเวียกเกี่ยวกับการโต้วาทีที่ผ่านมาได้ให้คําเห็นว่า He seems to be more tolerant of pro-barbarity comments. เบิ่งคือว่าเรามีความอดทนต่อคําเห็นที่สนับสนุนความป่าเถื่อนหรือคนที่เว้าสิ่งที่สนับสนุนการก่อการร้ายของกลุ่มฮามาสลาวเอิ้นว่าเสรีภาพในการปากเว้าขอย้ําคืนอีกเทื่อนึงว่าข่อยเป็นผู้สนับสนุนเสรีภาพของการปากเว้าหลายใหญ่แต่ข่อยคิดว่ามันมีข้อจํากัดเมื่อท่านสนับสนุนความหุนแหงและการฆาตกรรมฉะนั้นมันบกขักในทัศนะแนวคิดของข่อยการยั่งห่างเสียงข้างล่าสุดของมหาวิทยาลัยควินิพิกแสดงให้เห็นว่าอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นำหน้าสมาชิกพรรครีพับลิกันคนอื่นๆอยู่ที่ 64% ติดตามมาด้วยท่านดีเซนทีสอยู่ที่ 15% และท่านนางเฮลี่อยู่ที่ 8%แต่ผู้ลงแข่งขันแถวหน้าจะข้ามการโต้วาทีที่ไมอามีนี่ดังที่ทานได้เหตุกับการโต้วาทีสองข้างก่อนหน้านี้โดยเลือกจัดการหวมซุมนุมอยู่ในเมืองใกล้เคียงแทนนอกจากนี้สิ่งที่ขาดหายไปจากการโต้วาทีครั้งนี้แม้นอดีตรองประธานาธิบดีของท่านทรัมป์ท่านไมค์เพนส์ผู้ที่ถอนตัวออกจากการแข่งขันย้อนการลงคะแนนเสียงต่ำและขาดเงินท่านทรอยอีกเทือนหนึ่งได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับว่าสิ่งนี้ได้เฮ็ดให้มีการเปลี่ยนแปลงแนวใดโดยได้กล่าวว่า But he was an important voice in being willing to criticize President Trump on stage. ลาวเป็นกระบอกเสียงที่สําคัญอย่างเต็มใจที่วิพากษ์วิจารณ์ประธานาธิบดีทรัมป์ถึงเวทีในตอนนี้มันมีเพียงแต่อดีตผู้ปกครองรัฐนิวเจอร์ซีย์ท่านคริสคริสตี้เท่านั้นที่วิพากษ์วิจารณ์ท่านทรัมป์อย่างเปิดเผยในทุกๆลักษณะมันอาจจะจำเป็นสำหรับคู่แข่งอันดับต้นๆบางคนรวมทั้งท่านนางเฮลี่และท่านดีเซนทีสที่จะต้องวิพากษ์วิจารณ์ท่านทรัมป์ให้หลายขึ้นและบางเทือการขาดท่านเพนส์อาจจะเฮ็ดให้พวกเขามีโอกาสที่จะเฮ็ดแบบนั้นพรรครีพับลิกันได้กำหนดการโต้วาทีข้างที่4ใส่วันที่6ธันวาคมนี้เมื่อถึงเวลานั้นความต้องการด้านคุณสมบัติที่แข็งแกร่งกว่านั้นควรแคบลงอาจนศักดิ์ VOA โครงการเขื่อนไฟฟ้าในจีนและลาวส่งผลกระทบต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนที่อยู่ในลุ่มน้ำของหุนแหงขึ้นนับมือโดยเฉพาะแมนผลกระทบต่อการประมงในลาวและกัมพูชานั้นทรงฤทธิ์พลเงินมีรายงานจากบางกอกท่านเอียนแบรดศาสตราจารย์ด้านภูมิศาสตร์มหาวิทยาลัยวิสคอนซินเมดิสันที่ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบจากโครงการเขื่อนไฟฟ้าในลุ่มแม่น้ำของเป็นเวลาที่ยาวนานกว่า10ปีให้การยืนยันว่าโครงการเขื่อนทั้งแนวแม่น้ำของในจีนและโครงการเขื่อนไฟฟ้าต่างๆในลาวได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนในเขตตอนล่างของลุ่มแม่น้ำของอย่างหุนแหงขึ้นนับมือโดยสะพอแมนเขตไซแดนลาวกับกัมพูชาที่4,000ดอนคอนพระเพงนั่นคือเขตที่ได้หับผลกระทบอย่างนักหน่วงที่สุดเพราะว่าปริมาณน้ำและระดับน้ำบ่เป็นไปตามฤดูกาลโดยมีสาเหตุมาจากการปล่อยน้ำจากเขื่อนต่างๆในจีนและลาวซึ่งเหตุให้ระดับน้ำขึ้นลงบ่เป็นปกติตามฤดูกาลเช่นในฤดูแล้งก็ยังปรากฏว่ามีระดับน้ำที่สูงเกินปกติจึงส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำและพืชที่เป็นแหล่งอาหารของสัตว์น้ำด้วยดังที่ท่านเอียนแบรดได้ให้การอธิบายว่าเป็นหยังน้ำมันหลายกว่าเก่ามันสิเป็นการเปลี่ยนแปลงของอากาศบ่โลกร้อนบ่มันสิเป็นย้อนตัวนี้บ่มันบ่แม่นเด้อเป็นย้อนเขื่อนไฟฟ้าที่ตั้งอยู่ในประเทศจีนและก็ส่วนหนึ่งอยู่ในประเทศลาวคือว่ามันสิมีเขื่อนขนาดใหญ่นูซาดูอันนี้เขื่อนนึง
แล้วก็มีเซียววานนี้ที่สามารถเก็บน้ำจำนวนหลายแล้วก็ที่มีเขื่อนขนาดใหญ่อยู่ในลาวน้ำทุ่นสองสามารถเก็บน้ำได้ในฤดูฝนมาปล่อยในฤดูแล้งชาวบ้านอธิบายว่าน้ำสูงกว่าเก่าระวังเม็ดหนึ่งหาสองเม็ดทั้งด้านผู้ประสานงานในคณะกรรมการแม่น้ำของแห่งชาติไทยเปิดเผยว่าคณะผู้แทนของไทยได้เสนอให้มีการศึกษาวิจัยเพื่อการป้องกันผลกระทบแบบข้ามพรมแดนในทุกโครงการก่อสร้างเขื่อนถึงแนวแม่น้ำของที่จะนำเสนอเข้าสู่กระบวนการปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกของคณะกรรมาธิการแม่น้ำของหรือ MRC ก่อนที่จะลงมือก่อสร้างตัวจริงแต่ว่าคณะผู้แทนของรัฐบาลลาวยังบ่เห็นด้วยและเสนอให้มีการเจรจาในรายละเอียดอย่างหอบด่านเสียก่อนซึ่งการแสดงท่าทีดังกล่าวของคณะผู้แทนรัฐบาลลาวก็เพราะเกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อแผนการก่อสร้างเขื่อนถึงแนวแม่น้ำของในลาวทั้งยังจะส่งผลกระทบถึงเขื่อนไฟฟ้าถึงแนวแม่น้ำของ11แห่งในจีนที่เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ของลาวด้วยโดยเฉพาะในส่วนเกี่ยวกับปริมาณน้ำและการระบายน้ำจากเขื่อนถึงแนวแม่น้ำของทั้ง11โครงการในจีนนั้นดังที่ผู้ประสานงานในคณะกรรมการแม่น้ำของแห่งชาติไทยให้การยืนยันว่าสิ่งที่เราต้องการคือระบบการบริหารจัดการสิ่งที่เราต้องการคือระบบการบริหารจัดการที่มันเป็นธรรมาภิบาลที่มันรับผิดชอบว่าช่วงใดน้ำควรจะหลากท่วมตามธรรมชาติช่วงใดน้ำควรจะแห้งตามฤดูกาลเหล่านี้จะต้องถูกยกขึ้นมาเว้าแล้วก็นำมาสู่การแก้ไขปัญหาอย่างที่1เราต้องเลิกมองว่านี่คือของส่งน้ำหรือกอกน้ำที่จะมีประตูน้ำอยู่ข้างถึงแล้วก็กดว่าจะให้มันไหลมาเท่าใดแต่ว่ามันคือระบบนิเวศที่มันบ่เพียงแต่เป็นแล้วนำแต่มันหมายถึงให้การมีส่วนร่วมกับภาคประชาชนแล้วก็เฮาจะบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันอย่างใดให้เฮาอยู่น้ำกันอย่างผาสุกส่วนผู้ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมและแม่น้ำเพื่อชีวิตยืนยันว่าองค์การเพื่อการพัฒนาสากลแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ USAID ตกลงให้การสนับสนุนเงินทุนขึ้นเป็นมูลค่ารวม 10.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับโครงการปกป้องแม่น้ำของในเขตภาคเหนือของประเทศไทยเมื่อบานานมานี้โดยถือเป็นบาดก้าวสำคัญที่จะส่งผลดีต่อประชาชนที่อยู่ในลุ่มแม่น้ำของเพราะโครงการให้ความสำคัญในการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติในลุ่มแม่น้ำของเป็นด่านลักรายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA อันดับต่อไปเชิญท่านฟังรายการเรียนภาษาอังกฤษ English in a Minute นำเสนอโดยอาณาศักดิ์Welcome to English in a Minute, from home. Cookies are delicious, but this kind of cookie sounds dangerous. Sharp cookie. Anna, you look worried. What's up? Today is my beekeeping test. I have to pass if I want to be a professional beekeeper. Don't worry about it. You're a sharp cookie. I'm sure you'll do fine. Thanks.I just hope I don't have to touch any real bees. Sharp cookie describes someone who is intelligent and a quick learner. In this case, sharp means smart. In fact, smart cookie is also a common expression in American English. The two phrases mean the same thing. And that's English in a Minute.Welcome to English in a Minute, from home. Cookies are delicious, but this kind of cookie sounds dangerous. Sharp cookie. Cookie มันแซ่บแต่ sharp cookie ฟังเบิ่งคือเป็นตาอันตรายแท้ Anna, you look worried. What's up? Annaเจ้าเบิ่งกังวลใจเกิดหยังขึ้น Today is my beekeeping test. I have to pass if I want to be a professional beekeeper. มื้อนี้แม่นมื้อการสอบเสียงการเลี้ยงผึ้งของข้อย
ข่อยต้องเสี่ยงให้ผ่านถ้าข่อยอยากเป็นนักเลี้ยงผึ้งมืออาชีพ Don't worry about it. You're a sharp cookie. I'm sure you'll do fine. บ่ต้องกังวลเกี่ยวกับมันเจ้าเป็นคนรักแหลมค่อยมั่นใจว่าเจ้าจะเฮ็ดได้ดี Thanks. I just hope I don't have to touch any real beans. ขอบใจค่อยเพียงแต่หวังว่าค่อยจะบ่จําเป็นต้องสัมภาษณ์กับผึ้งแท้ๆจักโตเลย Sharp Cookie describes someone who is intelligent and a quick learner. In this case, sharp means smart. In fact,Smart cookie is also a common expression in American English. The two phrases mean the same thing. Sharp cookie หมายถึงคนที่ฉลาดและเรียนรู้ไวในกรณีนี้ sharp หมายถึงฉลาดหรือฉลาดลักแหลมในความเป็นจริงแล้ว smart cookie ก็ยังเป็นสำนวนทั่วไปสำนวนหนึ่งในภาษาอังกฤษแบบอเมริกันเช่นกันทั้งสองสำนวนแม้นมีความหมายแบบเดียวกันAnd that's English in a minute. บรรดาท่านผู้ฟังที่เคารพมื้ออื่นพวกเรามีรายงานเกี่ยวกับการเฮ็ดธุรกิจและรายงานสาลาวในต่างแดนมาเสนอทานกรุณาที่ตามมาฟังขณะนี้ท่านกําลังฟังสถานีวิทยุ VOA ภาษาลาวกระจายเสียงทุกวันจากนครหลวงวอชิงตันของสหรัฐก่อนจากกันไปในค่ําคืนนี้ขอเชิญท่านฟังข่าวฮอบล่าสุดกำลังของพวกกบฏในเมียนมาเข้ายึดหัวเมืองแห่งหนึ่งที่ควบคุมโดยกำลังของพวกรัฐบาลทหารแหล่งข่าวจากรัฐบาลสามัคคีชาติซึ่งเป็นรัฐบาลเงาของเมียนมาพร้อมทั้งพวกที่เห็นเหตุการณ์และองค์การข่าวอยู่ในท้องถิ่นแจ้งว่ากำลังของพวกกบฏได้ทำการโจมตีเมืองคอเลนในมื้อวันศุกร์แล้วและได้ทำการสู้รบกับกำลังรักษาความสงบในท้องถิ่นจนในที่สุดก็สามารถเข้ายึดเอาป้อมตำรวจและห้องการปกครองเมืองในตอนเช้าของมื้อวันจันทร์เมืองคอเลนเป็นเมืองเอกของเขตสะแกงการเข้าควบคุมเมืองคอเลนเป็นเมืองเอกของแขวงแห่งธมิตรที่ได้เข้าควบคุมโดยกำลังของพวกกบฏนับตั้งแต่พวกทหารได้โค่นล้มรัฐบาลพลเรือนของท่านนางอองซานซูจีเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2021รัฐบาลสามัคคีชาติแมนประกอบด้วยสมาชิกของรัฐบาลพลเรือนที่ได้ถือโค่นล้มการเป็นพันธมิตรที่บ่ค่อยเคร่งขัดปานใดของกำลังสนกลุ่มน้อยที่ได้ทำการสู้รบกับพวกทหารมาได้หลายทศวรรษแล้วนั่นเพื่อเฮียกห้องเอาสิทธิ์ในการปกครองตนเองหลายขึ้นได้พากันสร้างตั้งกำลังป้องกันประชาชนพุทธศรเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านอพยพของการสวัสดิ์ในวันอังคารวานนี้ได้เตือนว่าวิกฤตการด้านมนุษยธรรมที่บ่สามารถจินตนาการได้กำลังแผ่ลามออกไปในซูดานโดยมีหลายล้านคนถูกบังคับให้ย้ายออกจากบ้านเรือนของเจ้าเนื่องจากความขัดแย้งที่ร้ายแรงขึ้นสิ่งที่ข้าพเจ้าเห็นแม้นความสิ้นหวังความต้องการด้านมนุษยธรรมที่บ่สามารถจินตนาการได้และความย่านกลัวในสายตาของประชาชนจำนวนหลายท่านนานโดมินิกไฮด์ผู้อำนวยการฝ่ายพัวพันต่างประเทศขององค์การ UNHCR กล่าวนี่แม้นสงครามที่เกิดขึ้นโดยบ่มีการเตือนภัยล่วงหน้าและได้เปลี่ยนบ้านเรือนของชาวซูดานที่เคยสงบสุขในเมื่อก่อนให้กลายเป็นสุสานท่านนางไฮได้กลับคืนมาจากการเยี่ยมยามรัฐไวท์นาวนะของซูดานเป็นเวลา1อาทิตย์รวมถึงเขตชายแดนและเขตอื่นๆในซูดานใต้จบข่าวท่านผู้ฟังที่เคารพข้าพเจ้าพุทธศรพร้อมด้วยไพศาลผู้กำกับรายการและคณะสถานีวิทยุ BOA ความลาท่านไปก่อนในค่ำคืนนี้และจะกลับคืนมาพบกับท่านอีกมื้ออื่นเวลา 7:00 น. 8:00 น. แรงตามเวลาในเมืองลาวด้วยความถี่1575กิโลเฮิรตซ์และท่านสามารถรับฟังได้เช่นกันที่ lao.voanews.com พบกันใหม่ในมื้ออื่นขอให้พ่อได้ท่านจงมีความสุขกายสบายใจสบายดี
This program has come to you from the Voice of America.